Liberation vs Soft Power ด้านมาดามเดียคุมประชาธิปัตย์ท้าชนขุนอิงลูกนายใหญ่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าค่ายสตอพรรคประชาธิปัตย์พรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประวัติศาสตร์ชาติไทยจนมีสมญาว่าแมลงสาบที่ฆ่าไม่ตายจะเดินทางมาถึงจุดนี้เป็นจุดที่ไม่สามารถหาหัวที่เหมาะในการนำพาพรรคฝ่าวิกฤตในช่วงที่ต้องถือว่าพรรคประชาธิปัตย์ตกต่ำที่สุดอีกครั้งหนึ่งที่ต้องกลายมาเป็นพรรคขนาดกลางค่อนเล็กมีส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรเพียง25คนซ้ำร้ายยังมีรอยร้าวความแตกแยกในพรรคให้เห็นอย่างชัดเจนจนไม่สามารถเปิดประชุมพรรคเพื่อลงมติเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ได้ทั้งที่เสี่ยอู๊ดจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์อดีตหัวหน้าได้ประกาศลาออกตั้งแต่ยังไม่ทันรู้ผลการเลือกตั้งในขณะที่ขั้วใหม่ขั้วเก่าในพรรคประชาธิปัตย์ยังงัดข้อกันไม่เลิกจู่ๆมาดามเดียวทัญญาบุญนาคประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองกรุงเทพมหานครและผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่11ก็ประกาศเสนอตัวชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่อย่างเป็นทางการโดยมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวแสดงความพร้อมกับสื่อมวลชนไปเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาสอดรับกับการนัดประชุมใหญ่พรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งในวันที่9ธันวาคม2566การที่มาดามเดียโดดออกมาประกาศตัวลงชิงทั้งที่ยังติดเรื่องคุณสมบัติอยู่ก็คล้ายกับมีส่งสัญญาณว่าได้มีการเคลียร์กันไว้แล้วท่ามกลางกระแสข่าวว่าเธอได้เข้าไปพูดคุยกับทั้งนายหัวชวนหลีกภัยและเสียต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนก่อนที่จะนัดหมายประกาศตัวทั้งนี้มาดามเดียแสดงความเชื่อมั่นว่าในวันที่9ธันวาคม2566นี้พรรคประชาธิปัตย์จะได้หัวหน้าพรรคอย่างแน่นอนสอดรับกับกระแสข่าวที่ว่ากวนเสียต่อที่รับสภาพแล้วว่าคงผลักดันเสียตุ้มนราภัทรแก้วทองไปไม่ถึงเก้าอี้หัวหน้าพรรคก็มีแนวโน้มกันมาสนับสนุนมาดามเดียเช่นกันโดยมีข่าวว่าเสียต่อจะส่งเสียแทนชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองเลขาธิการพรรคที่ถือเป็นมือไม้ของเสียต่อให้มาเป็นเลขาธิการพรรคให้กับมาดามเดียด้วยหากเป็นไปตามดีลมาดามเดียจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นหัวหน้าของพรรคการเมืองเก่าแก่แห่งนี้และก็จะถือเป็นหัวหน้าพรรคที่อายุน้อยที่สุดด้วยวัยเพียง39ปีเท่านั้นด้วยสำหรับวทัญญาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างครั้งเข้าทำหน้าที่ผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในการแข่งกีฬาฟุตบอลใน4เกม2017ที่มาเลเซียซึ่งพาทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นที่มาของสมญามาดามเดียก่อนจะยุติบทบาทจากการทำหน้าที่ผู้จัดการในปี2560ต่อมาในการเลือกตั้งปี2562ได้เบนเข็มเข้าสู่การเมืองโดยลงสมัครเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐและได้เข้าไปทำหน้าที่ส.ส.ซึ่งก็มีบทบาทโดดเด่นไม่น้อยโดยได้ตั้งกลุ่มดาวฤกษ์ร่วมกับส.ส.กทม.อีก6คนและสร้างชื่อในการโหวตสวนมติพรรคงดออกเสียงรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยหลายครั้งก่อนที่ในเดือนสิงหาคม65วทัญญาจะลาออกจากส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐและมาเปิดตัวกับพรรคประชาธิปัตย์ในเดือนถัดมาลงสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในลำดับที่11แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งนอกจากนั้นก่อนหน้านี้บริษัท New Network Corporation จำกัดมหาชนหรือ New ที่เป็นบริษัทแม่ของ Nation ซึ่งสามีของเธอคือชายบุญนาคเป็นผู้บริหารได้เปิดตัวบริษัทหลักทรัพย์ Liberator จำกัดหรือ Liberator ที่เป็นโบรกเกอร์ตัวกลางในการซื้อขายหุ้นรายใหม่ชูจุดเด่นด้วยการประกาศไม่เก็บค่านายหน้าซื้อขายหุ้นหรือค่าคอมมิชชั่น 0% โดยไม่มีเงื่อนไขและมีมาดามเดียเป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์ดังปรากฏภาพอยู่ตามป้ายโฆษณาที่ติดทั่วเมืองรวมไปถึงในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆการวางมาดามเดียเป็นพรีเซนเตอร์นั้นไม่เพียงแต่มีเป้าหมายในแง่การตลาดเท่านั้นยังเป็นการย้ำภาพจำมาดามเดียกับคำว่า Liberate ที่แปลว่าการปลดปล่อยนั้นก็เป็นหนึ่งในสัพฮิตที่นักการเมืองยุคนี้หยิบมาด้วยก็น่าสนใจว่าหัวหน้าเดียจะสามารถปลดปล่อยพรรคประชาธิปัตย์จากภาวะวิกฤตในยามนี้ได้หรือไม่หากว่ามาดามเดียได้ขึ้นนำพรรคประชาธิปัตย์ก็ดูจะเป็นการย้ำเทงคนรุ่นใหม่ในการเมืองไทยเพราะในขั้วตรงข้ามเองก็เพิ่งส่งอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรที่เป็นผู้หญิงอายุน้อยขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเหมือนกันการเชิญมาดามเดียที่ชูจุดเด่นเรื่องการปลดปล่อย Liberator ขึ้นเป็นผู้นำค่ายสตอก็เหมือนให้มาชนกับกัปตันซอฟต์พาวเวอร์อย่างอุ้งอิงที่วันนี้พยายามสลัดภาพลูกนายใหญ่เดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนักหลังจากได้รับการแต่งตั้งจากเศรษฐาทวีสินให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติที่มีนายกนิดนั่งเป็นประธานด้วยตัวเองและกินตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติอีกชุดขณะที่แพทองธารได้บารมีพ่อรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็ติดอยู่ที่เครื่องหมายคำถามตัวโตๆว่ามาดามเดียจะได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่อย่างที่คาดกันหรือเปล่าเพราะขึ้นชื่อว่าค่ายแมลงสาบมักมีเซอร์ไพรส์ทำให้คนหลังหักในนาทีสุดท้ายเสมอ